ด้านของตำรวจชุดปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะคะตำรวจภูธรภาค4ได้กวาดล้างนะคะแหล่งขายส่งเครื่องสำอางและก็อาหารปลอมทั่วภาคอีสานนะคะซึ่งก็ได้สินค้าต้องห้ามหลายรายการพร้อมผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าของร้านจำนวน6ร้านค้าด้วยกันค่ะครับพลตำรวจตรีมาโนสาตนันพิพัฒน์ผู้บังคับการประจำสำนักงานตำรวจภูธรภาค4ได้มีการแถลงข่าวการจับกุมผลิตภัณฑ์อาหารปลอมเครื่องสำอางปลอมจำนวนหลายรายการนะคะพร้อมผู้ต้องหาจำนวน5คนประกอบไปด้วยนางสาวกัญชรินทร์ผิวอ่อนอายุ32ปีเจ้าของร้านดีบิวตี้ค่ะนางนิตยานามเหล่าอายุ26ปีเจ้าของร้านสามสาวบิวตี้นางสาววิชุดาเทียบสอนอายุ27ปีเจ้าของร้านไดอาน่านางสาวเถาวัลย์บุญเรืองอายุ49ปีเจ้าของร้านนบและก็นายนรากรเล่าอุ่ยอายุ20ปีเจ้าของร้าน SR Beauty ซึ่งก็เรียกได้ว่าดูจากชื่อร้านแล้วเนี่ยบางคนก็อ๋อล่ะครับเพราะว่าเป็นรายใหญ่ๆหลายคนน่าจะอาจจะเคยไปซื้อกันมาบ้างนะคะอันนี้ก่อนการจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตำรวจภูธรภาค4ก็ได้รับร้องเรียนกันมาจากประชาชนนี่แหละนะคะว่าคือได้รับความเดือดร้อนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอมและเครื่องสำอางปลอมเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่จึงได้มีการออกทำการสืบสวนข่าวตามร้านต่างๆที่น่าสงสัยโดยเฉพาะร้านค้าที่อยู่ภายในบริเวณศูนย์การค้าประตูน้ำขอนแก่นซึ่งเป็นร้านขายส่งนะอย่างที่บอกไป คือจะเป็นศูนย์ใหญ่ส่งทีนี่ส่งตามร้านทั่วภาคอีสานนะคะจากการลงสุ่มตรวจกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นก็พบว่ามีการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวไม่ถูกต้องจริงๆค่ะจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจค้นก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าของร้านพร้อมของกลางเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งก็ได้จำนวน5ร้านค้าด้วยกันตามรายชื่อที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะครับนอกจากนี้แล้วยังมีการแจ้งข้อหาจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายอาหารปลอมจำหน่ายอาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้องจำหน่ายเครื่องสำอางปลอมจำหน่ายเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดจำหน่ายเครื่องสำอางแสดงฉลากไม่ถูกต้องจำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายยาแผนโบราณโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายยาที่ไม่มีทะเบียนยาพร้อมกับนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะครับผมนะคือสำอางนะฮะถ้าพูดถึงนะครับคือถ้าเป็นของปลอมนะฮะคือด้วยความที่คนเราเป็นคนซื้อก็ไม่รู้ว่าเป็นของปลอมนะครับคือเราซื้อไปตามว่าโอเคเราอาจจะคิดว่ามันดีเพราะว่าสรรพคุณข้างกล่องมันแบบโอ้โหแบบขาวเวอร์ขาวจริงขาวใสวิ้งภายใน1วันอย่างเงี้ยคือโลกโซเชียลเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยคือสมมติว่ามีครีมแบรนด์นึงดังขึ้นมาสมมติครีมโจอี้ครีมดังขึ้นมาปุ๊บอันนี้จะเป็นครีมอะไรครีมของโจอี้เนี่ยอาจจะแบบว่ารักแร้ขาวรักแร้ขาวอะไรไปนะคะทีนี้ปรากฏว่าเขาก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นเหมือนคอยจะปลอมคือไม่ว่าจะรูปแบบกล่องแต่มันจะไม่ได้ปลอมแบบว่าเป๊ะๆซะทีเดียวนะคะพอเจ้าของอย่างคุณโจอี้รู้ตัวปุ๊บเนี่ยก็จะต้องออกมาประกาศว่าลักษณะการดูของจริงเป็นยังไงอย่างนู้นอย่างนี้คือมันจะต้องมีคนที่พยายามจะปลอมทุกๆแบรนด์ที่มันมีชื่อเสียงอันนี้ไม่ได้รวมแบบว่าอย่างอื่นนะไม่ได้รวมที่มีสารสเตียรอยด์สารปรอทนะแต่ถามว่ามันเรื่องของสเตียรอยด์เขาเป็นสารต้องห้ามที่ต้องไม่ได้ใช้ในเครื่องสำอางนะฮะแล้วก็พวกอะไรไฮโดรควินอนอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นสารต้องห้ามเวลาที่ใช้แล้วโอเคเห็นผลนะฮะแต่เวลาที่หยุดใช้ปั๊บหน้าแบบเริ่มนะฮะมีปัญหาแล้วกันแล้วนะครับใช่ฉะนั้นแล้วอย่าไปใช้เครื่องสำอางที่ไม่มีอย.ไม่มีเลขที่จดแจ้งพวกนี้นะฮะหรือว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เราซื้อจากแหล่งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงน่าจะดีที่สุดแล้ว คุณอยากได้ครีมยี่ห้อนี้เนี่ยคุณเข้าไปในแฟนเพจของเขามันก็จะมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาปลอมกล่องปลอมฉลากมาเราก็ไม่สามารถแยกออกได้จริงนะคะว่าเอ๊ะอะไรจริงอะไรปลอมแล้วก็ขอความกรุณาสำหรับผู้ที่จำหน่ายสินค้าเหล่านี้ซึ่งมันมีเยอะเสลือเกินนะคะอย่าหวังแต่เรื่องราวของกำไรค่ะให้นึกถึงนะคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคด้วยนะคะ